ทำไมแบ็คพิงค์ถึงกลายเป็นศิลปินเคป๊อปหญิงที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกด้วยอัลบั้มใหม่ที่อยู่ใกล้แค่เอื้อมเจนนี่จีซูโรเซ่และลิซ่าพวกเธออยู่บนเส้นขอบของความสำเร็จระดับโลกตั้งแต่การทำลายสถิติสตรีมจนไปถึงการบุกทะลวงแฟชั่นแถวหน้าเราจะไปตรวจสอบว่า4คนนี้กลายเป็นหนึ่งในตำนานวงศิลปินเคป๊อปหญิงที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกได้อย่างไรแบ็คพิงค์ใช้เวลาเพียงแค่4ปีเท่านั้นในการก้าวขึ้นเป็นศิลปินเคป๊อปหญิงที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกสมาชิกเจนนี่จีซูโรเซ่และลิซ่าไม่หยุดทำลายสถิติและสร้างมาตรฐานใหม่ตลอดเวลาพวกเธอเป็นศิลปินเคป๊อปกลุ่มแรกที่ได้แสดงขึ้นในคอนเสิร์ตโคเชล่าและยังเป็นศิลปินกลุ่ม K-POP กลุ่มแรกที่มียอดวิวสูงถึง 1,000 ล้านวิวใน YouTube นอกจากนี้พวกเธอก็ยังมียอดติดตามสูงสุดในหมู่กลุ่มศิลปินกลุ่มด้วยกันในปี2019พวกเธอทำลายสถิติโลกถึง3ด้านด้วยกัน Guinness World of Record ด้วยเพลง Cutest Love ซึ่งมียอดฟังมากกว่า312ล้านครั้งบน Spotify และมียอดวิวมากกว่า824ล้านครั้งบน YouTube ในปีเดียวกันพวกเธอยังทำลายสถิติเป็นเจ้าของคอนเสิร์ตศิลปินกลุ่มหญิงที่มีรายได้สูงสุดอีกด้วยจากเกาหลีนะครับพวกเธอยังเป็นขาประจำของแฟชั่นโชว์แถวหน้าต่างๆไม่ว่าจะเป็น Chanel, Puma, Louis Vuitton และ Dior ทั้งหมดนี้เป็นเพียงหยิบมือหนึ่งในความสำเร็จของพวกเธอเท่านั้นในฐานะเกิร์ลกรุ๊ปกลุ่มแรกในรอบ7ปีของ YG Entertainment ซึ่งเป็นที่ตั้งของตำนานอย่าง Big Bang 21และไซกำนังสไตล์ความตื่นเต้นของการเปิดตัว Blackpink ในเดือนสิงหาคมปี2016ได้ก่อกำเนิดขึ้นเพราะมันยังมีช่องว่างอีกมากมายให้พวกเธอต้องเติมเต็มเกิร์ลกรุ๊ปที่น่ารักและหลงไหลอย่าง 2NE1 ได้ผ่านผลไปแล้วทำให้ Blackpink ถูกคาดหวังว่าจะฟื้นกลับมาจะฟื้นความป๊อปของกลุ่ม K-POP กลับมาการเปิดตัวของมินิอัลบั้ม Square One ดังเปี้ยงป้างภายในค่ำคืนเท่านั้นด้วยเพลง Whistle และ Bumbaya ในเดือนพฤศจิกายนปี2016พวกเธอก็ปล่อยอัลบั้ม Square 2ได้นำเสนอเพลงติดหูอย่าง Playing With Fire และ Stayในขณะเดียวกันก็มี Whistle version Acoustic ออกมาให้พวกเธอได้โชว์พลังเสียงผสมผสานเสียงของพวกเธอแม้ได้รับการขนานนามว่าเป็น New 21ในช่วงแรกแต่การที่ผู้คนได้รับชมการปรากฏตัวของพวกเธอในวาไรตี้ต่างๆของเกาหลีไม่เพียงแต่ผู้คนจะได้เห็นความสนุกสนานโอลหม่านของวง Blackpink แต่ยังเห็นความแน่วแน่ในความพยายามที่จะเผยเอกลักษณ์ของพวกเธอออกมาจีซูในฐานะวิชวลของวงหน้าตาของวงเจนนี่ในฐานะแรปเปอร์แล้วก็ยังมีอัลบั้มเดี่ยวของเธออีกด้วยโรเซ่สาวที่มีความโดดเด่นด้านเสียงร้องในขณะที่ลิซ่าก็เป็นศิลปินเคป๊อปชาวไทยที่มีความสามารถด้านการแรปและการเต้นเป็นอย่างมากนอกจากนี้ก็ยังมีผู้ติดตามบนอินสตาแกรมสูงที่สุดในเกาหลีอีกด้วยจากวันนั้นถึงวันนี้แบ็คพิงค์ตระหนักดีถึงความจำเป็นที่ต้องมีกันและกันถือว่าเป็นวงที่มีเคมีครบเครื่องพวกเธอนั้นเป็นที่รักของคนนับล้านวิธีที่พวกเธอแสดงเพลงและท่าเต้นทำให้ทุกคนจดจำมิตรภาพของพวกเธอนั้นอยู่ถึงอีกขั้นไปเลยพวกเธอคือภาพแทนของพรสวรรค์และพลังอันบริสุทธิ์ของกลุ่มศิลปินเคป๊อปหญิงพวกเธอมีครบเครื่องมากจริงๆภาพลักษณ์ที่ยืนหยัดยาวนานของกลุ่มเคป๊อปในฐานะโลกแฟนตาซีสุดเนี๊ยบที่ไร้ขีดจำกัดและถูกสร้างขึ้นโดย3ค่ายดังอย่าง YG Entertainment, JYP Entertainment และ SM Entertainment YG มีชื่อเสียงมากด้านนี้ในด้านภาพงานที่สุดยอดประหลอดแตนและดนตรีที่หนักแน่นล่าสุดก็ถูกสร้างสรรค์โดยผู้อำนวยการสร้างอย่างเท็ดดี้พาร์คชายผู้อยู่เบื้องหลังเพลงฮิตสุดตลอดกาลในปี2018อย่างตะดูตะดูหรือ 4D นั่นเองออกเสียงผิดขออภัยนะเพลงตะดูตะดูนะครับจุดกำเนิดครั้งยิ่งใหญ่ความสำเร็จมาจากท่อนเพลงที่ติดหูท่าเต้นที่น่าจดจำและวิดีโอ MV ที่เหลือล้นอย่างมากนอกจากนี้เพลง Cutest Love ก็ยังติดชาร์ตในประเทศอังกฤษอีกด้วยเหตุการณ์สำคัญต่างๆเหล่านี้เกิดขึ้นเพราะว่ามีแฟนๆเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วและเป็นจำนวนมากตั้งแต่ปลายปี2016หลังจากนั้นเหล่าแฟนๆก็ต้องรอนานถึง8เดือนจนกว่าจะมีเพลง As If It's Your Last ปล่อยออกมาหลังจากนั้นก็ต้องรอกันอีก1ปีกว่าจะมีอัลบั้ม Square Up แล้วก็การคัมแบ็กอีก1ปีอีกครั้งใน1ปีสรุปก็คือแฟนๆต้องรอนานมากนะฮะหัวข้อนี้ซึ่งถือเป็นเอกลักษณ์ของ YG Entertainment ก็คือยึดติดอยู่กับคำว่าน้อยแต่มากเน้นคุณภาพถึงแม้ว่าบางครั้งมันอาจจะดึงดูดคำวิจารณ์การร้องเรียนและการข่มขู่คว่ำบาตรจากแฟนๆก็ตามแต่หลักการเหล่านี้แม้มันอาจจะดูเชยแล้วก็ทำให้มันดูเหมือนอิ่มตัวนะครับมันก็สร้างความต้องการต่อสิ่งเหล่านี้มากขึ้นอย่างล้นเหลือมันทำให้ทุกการคัมแบ็กกลายเป็นหัวข้อระดับโลกและมันทำให้การร้องเรียนการต้องการของแฟนคลับกลายเป็นสิ่งที่ถูกเขียนพาดหัวข่าวตลอดเวลาตัวเลขที่เยอะจนน่าตกใจวง Blackpink เข้าใจถึงการสมรสกันระหว่างโลกดนตรีและแฟชั่นความมีสไตล์ในการแต่งตัวของพวกเธอถือว่าดึงดูดแถวหน้าของวงการเป็นอย่างมากฟอลโลของวงการพวกเธอกลายเป็นขาประจำในงานแฟชั่นวีคต่างๆ
ในปี2019จีซูไปลอนดอนเพื่องานของเบอร์เบอรี่ในขณะที่โรเซ่ไปงานของอีฟซองโรลองขณะเดียวกันเจนนี่ก็ไปงานของชาแนลทุกคนต่างมีงานของตัวเองรวมถึงลิซ่าก็เป็นมิวให้กับเซรีนไม่ว่าพวกเธอจะลงนิตยสารอะไรสิ่งพิมพ์ต่างๆเหล่านั้นก็ต้องเพิ่มกำลังผลิตเพิ่มเป็น4เท่าตัวเพื่อให้เพียงพอต่อความต้องการของแฟนคลับและขายหมดในทันทีสำหรับแผนการระดับโลกของพวกเธอแบ็คพิงค์เซ็นสัญญากับค่าย Interscope Record บริษัทสัญชาติสหรัฐอเมริกาในปี2018การเข้ามาเล่นในตลาดอเมริกานั้นศิลปินเกิร์ลกรุ๊ปเกาหลีไม่ค่อยทำกันมากนักยกเว้นเกิร์ลเจเนเรชันในปี2012แต่ในปี2019แบ็คพิงก็ได้ไปออกรายการ Good Morning America แล้วก็ The Very Late Show ของ Stephen Colbert แล้วก็ประสบความสำเร็จอย่างดีกับคอนเสิร์ต Coachella โดยเฉพาะเพลง Kill This Love หลังจากนั้น Kill This Love ก็ไปถึง40อันดับแรกในสหรัฐอเมริกาและอังกฤษมีแค่ Blackpink และ BTS เท่านั้นที่เป็นกลุ่มศิลปิน K-POP ที่เข้าถึงชาร์ตนี้ถือว่าติดยากมากถึงแม้จะมีผู้ที่ไม่ยอมรับเพลง K-POP หลายๆอย่างด้วยกำแพงของด้านภาษาและวัฒนธรรมแต่แบ็คพิงก็มีพลังที่ทำให้ทุกคนอ่อนไหวมีอารมณ์คอยตามไปกับเพลงได้ทุกคนสามารถเอาความโศกเศร้าออกไปจากตัวได้เพียงแค่ฟังพวกเธอเท่านั้นพลังออร่าเชิงบวกของพวกเธอนั้นแข็งแกร่งมากและในที่สุด1ปีหลังจากการรอคอยก็จะมีอัลบั้มใหม่เร็วๆนี้กับการคอลแลบกับ Lady Gaga ซึ่งกำลังจะกลับมาในเดือนมิถุนายนนี้ทำให้เหล่าบิ๊กมีความสุขเกินจะบรรยายคำถามอาจจะเป็นว่าความสำเร็จนั้นมีลักษณะอย่างไรพวกเธอสี่สาวแบ็คพิงก์ก็คงพิสูจน์ให้เห็นแล้วนะครับว่าความสำเร็จมันหน้าตาเป็นอย่างนี้ยาวนิดนึงแต่เชื่อว่าหลายคนน่าจะได้มุมมองใหม่ๆกับวงแบ็คพิงก์ไปเยอะทีเดียวนะครับว่าทำไม YG Entertainment ต้องออกเพลงช้านะครับ